ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าประเจอกันกลางสัปดาห์แต่ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นี่ภารกิจอาจารย์เยอะมากจริงๆครับไม่ได้หยุดนะฮะคือท่านผู้ชมทางบ้านแฟนๆคนก็ทราบเลยว่าเราเองนะฮะพยายามพัฒนาในเรื่องของการดูแลในโครงการต่างๆนะเรื่องของการกสิณไปก็ดีโครงการฟื้นชีวิตหรือแม้แต่ดูแลสถานปฏิบัติธรรมของเรากับภูริยถาธรรมแล้วก็พระพุทธฐานจอมราชันเนี่ยคือหลักปกครองเลยครับหลายๆคนได้มีโอกาสนะคะเดินทางไปกราบสักการะบูชาไปขอพรเรื่องภูริยถาธรรมด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้บูรณะสถานที่ซึ่งวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะเห็นภาพบรรยากาศกันนะคะว่าสถานที่ที่ต่อไปเราจะไปนั่งกสิณไปนั่งปฏิบัติธรรมไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตกันจะเป็นยังไงแต่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของกสิณไฟขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวจากที่เราจะไปกาญจนบุรีเราย้ายค่ะย้ายบ้านมาอยู่บ้านของเรานี่แหละค่ะมาเปิดบ้านต้อนรับกันนะคะใครลงทะเบียนเอาไว้นะคะว่าเจอกันที่กันตนาบางใหญ่นนทบุรีนะคะวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนั่นเองนะคะใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกันทั้งนั่งกสิณไฟนั่งกสิณน้ำมีการสวดพระคาถาหัวใจพระกษัตริย์ด้วยรับรองนะคะว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยปีนี้ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะความเข้มข้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลกันนะไม่ใช่ว่าทุกๆคนเนี่ยจะโยนทุกอย่างทิ้งเอาไว้ปีนี้ปีหน้าฟ้าใหม่จะได้มีสิ่งดีๆกันด้วยมาเจอกันนะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมทราบครับว่าในส่วนที่เราได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องคือปีทั้งปีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราร่วมกันช่วยกันสิ่งที่จะให้นะฮะพัฒนาคนพัฒนาจิตได้ก็คือกรรมฐานสมาธินี่ครับเราก็ต้องเจอกันแล้วถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงจากที่กาญจนบุรีนะมาอยู่ที่ครอบครัวนะกัญจนากรุ๊ปนี่ก็คือที่มิราเคิลชาแนลของเราเพราะว่านะครับเราต้องตัดเตรียมสิ่งของนะอุปกรณ์การศึกษานะของใช้ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมเดินทางต่อให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนนะฮะในต่างถิ่นทุรกันดารที่สวนพึ่งนะครับจังหวัดราชบุรี500ฝ่าชีวิตที่รอคอยอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการที่มาเจอกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีทั้งอุปกรณ์การศึกษาต่างๆที่ต้องตระเตรียมคือถ้าไปที่กาญจนบุรีกลัวว่าตระเตรียมไม่ทันนะครับนะฉะนั้นถ้าบอกว่าเจอกันมาอยู่ที่นี่ร่วมกันเนี่ยบางทีจะได้มาร่วมกันเนี่ยมีทั้งรอยยิ้มมาร่วมกันคอยจัดคัดสิ่งของข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนการกีฬาต่างๆให้กับน้องๆกันด้วยนะคะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะเราย้ายนะคะจากกาญจนบุรีกลับมาที่ Miracle Channel ของเรานะเปิดบ้านต้อนรับนี่เองนะต้องบอกว่าครั้งนี้ใครที่อยากจะมาขอพรครัวฐานะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันมาได้แน่นอนนะคะแล้วก็ใครอยากที่จะมาได้สิ่งดีๆเป็นสิริมงคลทั้งได้หลวงปู่ทวดด้วยแล้วก็มีแผ่นวิทยุกสิณไฟกลับบ้านไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงของขวัญครูที่จะมอบให้เป็นเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับทุกท่านนะที่มานำของขวัญมาแลกกันครับแลกกันเปลี่ยนกันนะฮะคือบางท่านก็ไม่มีมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีมาก็แลกเปลี่ยนนะปีหนึ่งเราเจอกันถือว่าเราเจอกันในรอบสุดท้ายนะเพราะว่าอาจจะเจอกิจกรรมต่างๆหรือว่าส่วนที่จะเจอกันก็คือนะเรื่องของการพิธีบวงสรวงใหญ่ๆแต่ละที่นะอันนี้ไม่แน่นอนแต่ว่าจนฝ่าจะถึงนะฮะต้อนรับปีใหม่เราจะไม่เจอกันใช่ค่ะก็เลยคิดถึงแหละวอลส่งท้ายกันไงส่งท้ายปีเก่ากันแล้วก็เขาบอกปีหน้าฟ้าใหม่ปีชงปีนักษัตริย์เป็นยังไงก็นี่แหละค่ะตามสัญญาเดี๋ยววันนั้นเนี่ยใครอยู่ที่นี่สดๆเลยจะได้ฟังจากครัวถาเลยว่า12ปีนักษัตริย์ปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้มีการเตรียมตัวบางคนจะได้มีโอกาสได้ไปทำบุญนะเตรียมตัวระมัดระวังป้องกันกันช่วงปลายปีกันแบบนี้ด้วยฉะนั้นคุ้มค่ามานะมีแต่รอยยิ้มนะนอกจากมีรอยยิ้มแล้วยังส่งต่อรอยยิ้มไปให้กับน้องๆที่เราจะเดินทางอีกวันหนึ่งด้วยนะคือวันที่21ธันวาคมนั่นเองนะคะฉะนั้นใครยังไม่ลงทะเบียนรีบโทรมาลงทะเบียนได้ค่ะ0851293697และ0831997972นั่นเองเริ่มต้นตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปท่านผู้ชมนะครับเราอยู่ใกล้ๆแล้วก็สถานที่สบายมีที่จอดรถหลากหลายคนก็เคยมาใช่นะครับง่ายมากแล้วเราก็จะเจอน้องทีมงานมิราเคิลนะครับน้องมุ้ยน้องทรายนะครับรวมถึงหลากหลายคนที่ไม่พบปะสังสรรค์กันมานะครับมาเปิดบ้านต้อนรับกันนะเป็นครอบครัวของศิษย์มีครูนี่เองนะคะฉะนั้นลงทะเบียนถ้าใครลงทะเบียนแล้วรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะคะถ้าเพราะถ้าเกิดว่าไม่มาเนี่ยแอบกระซิบดังๆว่าเสียใจแน่นอนเสียใจนะครับจะร้องไห้ไงนะครับเพราะว่าคิดถึงคือปีนึงเนี่ยเรามานั่งกรรมฐานสมาธิต่อยอด
เหมือนกับสวดมนต์ข้ามปีแต่เราทำดีข้ามชาติอันนี้คือทำดีข้ามชาติเพราะว่าทุกคนแน่นอนมีโอกาสได้สวดมนต์อยู่แล้วแต่ถ้าสมาธิกรรมฐานถ้าเราเชื่อว่าเราต่อยอดหน้าตอนนี้นะฮะสัปดาห์ต่อไปอาทิตย์ต่อไปก็จะข้ามพ้นสู่ในห่วงของการส่งศักราชเก่านะคืนศักราชใหม่ก็มันจะมาเยือนนะถ้าเราได้สร้างศีลสมาธิสติปัญญาแล้วชีวิตมันต้องผ่องใสแล้วก็ดีขึ้นชัวร์ฮะครับดีแหละนะให้ลงโทรมาลงทะเบียนกันก็แล้วกันรับรองนะคะว่าวันนั้นมีแต่รอยยิ้มอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องด้วยเพราะว่าเราก็มีอาหารต้อนรับนะคะรับรองว่าทุกคนที่มามีความสุขมีรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะวันที่19นะก่อนจะถึง20โอ้จะถึงแล้วเนี่ยกิจครัวถาทุกวันจริงๆวันที่19ธันวาคมนะคะก็จะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะพระอุโบสถที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะคะตำบลกระเฉดอำเภอเมืองนี่เองนะคะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเดินทางจากกรุงเทพไปก็ประมาณไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงได้นะคะครั้งนี้นะคะก็ใครตั้งใจจะไปร่วมบุญร่วมการนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในโครงการของพระอุโบสถด้วยนะคะตั้งแต่เช้านะไปเจอกับครัวถาได้นะคะรวมไปถึงพิธีสำคัญแบบนี้ไม่ใช่ว่าหลายๆคนจะไปร่วมบุญกันอยากทำบุญก็ไปร่วมบุญกันที่วัดได้เลยครับเจอกันที่นั่นนะครับตั้งแต่9โมง9นาทีบวงสรวงสักการะแล้วก็จะมีพิธีพระป่านะครับนะสอบถามที่วัดได้เลยนะครับท่านเจอกันแต่เช้าเนี่ยจะได้ทำได้หลายกิจกรรมช่วงนั้นนะครับสองวันแล้วนะ19ธันวาคมกับ20ธันวาคมเรามีนัดกันกับศิษย์มีครูไปเจอกันได้นะคะแล้วก็วันที่21ธันวาคมนี่คือคำว่าพักผ่อนไม่ให้เลย ไม่ให้ครัวถาเลยเดินทางกันจริงๆนะเสร็จจากกสิณไฟแล้วก็ทั้งครัวถาเองรวมไปถึงทีมงานนะคะจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดราชบุรีนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาทุนอาหารกลางวันไปมอบให้กับน้องๆ นะคะ2โรงเรียนด้วยกันเป็นโรงเรียนของตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหินนะคะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคะว่าน้องๆมีประมาณเกือบ500ชีวิตแล้วก็มีทั้งคนไทยด้วยแล้วก็มีชาวเผ่าชาวเขาด้วยนะคะที่เขาอยู่ที่นั่นรวมไปถึงอีกโรงเรียนนึงก็โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองนี่เองสองโรงเรียนนี่แหละค่ะที่วันกสิณไฟเราจะให้ทุกคนได้มาเห็นของที่ทุกคนมามอบให้อุปกรณ์การเรียนการกีฬาต่างๆจะคัดแยกแล้วก็จะเดินทางนำไปมอบให้กับน้องๆถึง2โรงเรียนด้วยกันใครมีรถปิกอัพว่างๆนะฮะวันที่วันจันทร์เช้านะแต่จริงๆต้องมาก่อนแล้วฮะคือมารับของวันอาทิตย์มาเจอกสิณไฟเสร็จแล้วพร้อมที่จะเดินทางกับเราก็ใส่รถนะท่านไปเราเติมน้ำมันให้ก็ได้นะเพราะว่าเรายังขาดแคลนรถนะครับของนะทั้งภูพร้อมแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดไปนั่งสินไฟอยากเอาบอลมาเอาสมุดดินสอมาก็ได้แล้วก็ถ้ามีรถก็เผื่อมาไม่มีเดี๋ยวเราจัดหาเองนะดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่21ธันวาคม2508นะไปก็ตั้งแต่เช้าแหละไปดูนักเรียนเข้าแถวกันเราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนักเรียนเข้าแถวไม่เคยเข้าแถวแล้วเผื่อเราจะไปรำลึกตัวเองด้วยร้อยกว่าชีวิตเข้าแถวด้วยแล้วก็มีการเรื่องของอาหารกลางวันด้วยเราเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆด้วยครับค่ะนะแล้วก็2โรงเรียนนี้ก็เป็น2โรงเรียนที่ตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยก็เป็นครูเองเหมือนครูอาสาไปด้วยให้กำลังใจพี่ๆตำรวจทหารตะเวนชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับค่ะนะ2โรงเรียนด้วยกันที่อยู่ในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตบอกเลยค่ะว่าดับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจนถึงเดือนธันวาคมแบบนี้พิธีดีๆเกิดขึ้นมากมายกิจกรรมดีๆเราก็ไม่ทิ้งเช่นเดียวกันรวมไปถึงปีหน้าฟ้าใหม่รับรองนะคะว่ากิจกรรมในเรื่องของโครงการมิตรและเข้ามหากุศลคืนชีวิตยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเผื่อว่าใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันหรือว่าอยากจะช่วยเหลือน้องๆหรือแม้กระทั่งคนตกทุกข์ได้ยากก็ยังติดตามติดต่อเข้ามาได้อยู่ถูกต้องครับทั้งหมดครับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหลายๆคนรอคอยค่ะรอเหมือนกันเนี่ยบรรยากาศใช่ครับพระบรรยากาศที่ผ่านมานะคะที่ทั้งไปขอพรแล้วก็รวมไปถึงได้มีโอกาสได้ไปบูรณสถานที่ใช่ไหมคะอาจารย์หลังจากนี้ไปเราคงจะได้ไปนั่งกรรมฐานที่นั่นกันไปนั่งกรรมฐานสมาธิไปเรียนรู้เรื่องของการปรัชญาชีวิตนะเศรษฐกิจพอเพียงหรือส่วนที่นะน้องๆหนูๆนักเรียนนะฮะเข้าไปอบรมกายอบรมจิตนะครับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะใส่ใจกรรมฐานสมาธิที่ท่านนะฮะซึ่งลูกมนันเนี่ยมอบที่ให้กับเราก็จะมีโอกาสได้พัฒนาไปชมกันเลยไหมครับไปชมภาพเลยครับเป็นยังไงกันบ้างชมภาพเลยค่ะเชิญครับท่านผู้ชมครับช่วงครับนะท่านผู้ชมสถานที่บอกคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยบรรยากาศดีเลยวันนั้นหลายท่านก็ได้มีโอกาสติดตามนะครัวถากับทีมงานไปด้วยไปขอพรนะพระพุทธปฏิหารจอมราชันกันณบริเวณเนื้อเขื่อนลำตะคองนี่เองนี่แหละเห็นไหมสวยสดงามวิจิตรเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะฮะเราผ่านไปจะเห็นนะองค์เล็กๆแต่ว่าอยู่ใกล้องค์ใหญ่มากนะฮะครับเดี๋ยวนี้เขาตัดแล้วต้นไม้ตัดนะทางหลวงถ้ามองจะเห็นแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่เห็นชัดเจนครับสีทองเนี่ยรู้เลยนะต้องมามองใกล้ๆกันมาชมงามวิจิตรเหมือนเดิมเป็นเอกลักษณ์นี่ละปีใหม่แบบช่วงปลายปีนี้ใครจะเดินทางไปก็ไปกราบสักการะขอพรนะไหว้ปีนะได้ทุก
นักษัตริย์ทุกราศีเลยนะปีนักษัตริย์ก็กราบไหว้ขอพรท่านคือปฏิหารทุกราศีใช่ค่ะนะรวยบ้างมีทุกนักษัตริย์อ้อย่าลืมนะไปไหนก็ตามนะกลับมาแวะเวียนมาพระของเราเองนะถ้าห่างมาโอ้โหนะฮะถ้าเราไม่ติดตามไม่นั้นก็ไม่ได้เนี่ยลุงกำนันท่านก็นะฮะยังไปให้กำลังใจนะครับรวมทั้งร่วมจัดอาหารนะฮะเลี้ยงพระทหารเพลขอไปพระทหารเช้าค่ะนะครับเลี้ยงพระเช้านั่นเองนะครับแล้วก็มีพิธีบวงสรวงบูชาเพราะสิ้นปีเนี่ยเราเองภารกิจเดี๋ยวแทบไม่ได้อยู่กันนะครับตัวอย่างก็เป็นมงคลเพราะว่าสถานที่นั้นเนี่ยเราก็จะนะให้ทุกท่านมีโอกาสได้ไหว้พระกราบขอพรท่านนั่งกรรมฐานสมาธิที่นี่นะครับหรือจะมีกสิณน้ำริมเขื่อนลำตะคองเร็วๆนี้นะครับไม่นานละคือใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะมวยนะเราไม่ได้ทิ้งไม่ได้ปล่อยปากแล้วเลยนะเพียงแต่ว่าในจังหวะบุญนะโอ้โหเราเต็มเซตนะฮะใช่ค่ะทุกสัปดาห์จริงๆแต่ว่านี่ก็คือได้มีโอกาสเนาะบางคนได้มีแบ่งรายการมาท่านมันจะคู่เห็นไปกราบไหว้ขอพรกันต้องไปต่อเนื่องกันค่ะนะฮะอย่าปล่อยล้างลานะฮะห้องน้ำก็สะดวกนะหนทางก็สบายแล้วนะครับป้ายนี่ชัดเจนกันแล้วมีทางเข้าสามารถเดินทางไปกราบไหว้ขอพรได้ตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นภาพวันนี้ก็จะนึกถึงภาพอย่างในเรื่องของการทั้งบวงสรวงเอ่ยนะรวมไปถึงสมโภชพระที่ผ่านมาเองก็ตามยังอยู่ในใจทุกคนอยู่เสมอและเป็นสถานที่ที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะสร้างทั้งพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาหรือแม้กระทั่งบริเวณรอบนอกเองก็ตามใช่ครับแต่รายการก็มีจากออสเตรเลียก็มานะครับนะฮะเดินทางมานี่ก็มานั่งกสิณไฟกันด้วยก็มีมานั่งกสิณไฟคือมาสร้างกุศลผลบุญนะครับแล้วแฟนรายการก็หลากหลายที่มากันคือที่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เยอะเพราะว่านะเราต้องการจะไปพัฒนาตรงนั้นแหละฮะแล้วก็มาส่งเสริมเติมเต็มในการสวดมนต์ขอพรนะเจริญสมาธิกันเราก็เลยต้องไปพัฒนาก่อนนะบุกเบิกกันเหมือนตอนแรกๆก่อนที่จะมีสถานที่ตรงนี้เราก็ไปอาจารย์ก็เริ่มตั้งแต่ที่ที่แบบมีแต่ป่ารกร้างเลยนั่งกินข้าวกันตรงนั้นเลยนะโขดหินแบบนี้ธรรมชาติล้วนๆนะคะซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสไปนั่งกรรมฐานตรงนี้แหละค่ะธรรมชาติบำบัดจริงๆครับทุกคนก็เป็นตัวแทนนะฮะเป็นตัวแทนแฟนรายการนะครับมาจากที่รุ่นนะกรุงเทพนะที่นี้สุดประการแล้วก็ที่โน่นเลยออสเตรเลียมีแล้วก็ที่นี่ที่นี่มาแล้วมีละเคิลมารวมกันที่คุณลุงกำนันเองก็มาร่วมบุญร่วมกันด้วยมีการให้มอบหนังสือศาสตร์อะไรเช่นครับคือจะเห็นว่ากระแสบุญเนี่ยจะทำต่อเนื่องนะฮะเราทำไปก็อาสาทำนะทำจริงๆแล้วจนนี้นะโบสถ์หลายที่ที่กำลังเริ่มต่อเลยนะฮะวัดบ้านตาเสกก็ขึ้นขังหลังคาค่ะไม่เดี๋ยวก่อนวัดบ้านนะวัดบ้านบากวัดบากตอนนี้ขึ้นหลังคาโบสถ์ค่ะนะฮะขึ้นแล้วค่ะแล้ววัดบ้านตาเสกบ้านตาเสกเองก็เริ่มลงโครงสร้างนะครับขึ้นมาเนี่ยปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกันนะจับตั้งองค์กฐินกองกฐินกันไปอ่ะก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างกันใช่คิดเท่าไหร่ก็ปิติเพราะว่าท่านจะเห็นว่าทำแล้วเนี่ยทรัพย์ตรงนี้เราติดตามด้วยนะค่ะคือไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วปล่อยเลยวัดเอาไปทำอะไรก็เรื่องช่างไม่ใช่ครับอันนี้ได้เห็นภาพกันเห็นภาพมันจะได้ปิติคือพอวัดได้ทำแล้วเราก็เริ่มนะค่ะโอ้นะมีกำลังใจต่อยอดต่อไปจะทำทุกที่นะครับทำทุกที่ที่มีทำค่ะเป็นเพราะอัฏฐาทำอัฏฐาทำค่ะก็ทำด้วยอัฏฐาแล้วก็ตามหลังด้วยสิทธิ์มีครูทุกคนนะครับเป็นครูต้นบุญกันพูดถึงโครงการนะครับว่าที่มาที่ไปยังไงนะฮะเรามาเจอกันอย่างไรนะฮะแล้วเพื่อประโยชน์อย่างไรครับนะฮะพี่รายิ้มฮะลุงกำนันเนี่ยโอ้ยอายุมากนะค่ะคือท่านเนี่ยเตรียมพร้อมนะครับต้องครอบครัวของท่านด้วยกับครอบครัวคนใจบุญนะครับสิ่งตรงนี้นะฮะเป็นการบวงสรวงที่ยิ่งใหญ่ก็คือบวงสรวงสิงห์กรุงเทพเทวราชทั้ง4ทิศเนี่ยจงมาประสิทธินะครับให้พวกเราทุกคนก็มีรายิ้มนะฮะแหมก่อนที่จะเข้าสู่นะสิ้นปีก็ใกล้ๆแล้วแหละพอเดือนธันวาถือว่าเป็นเดือนเดือน12ส่งท้ายแล้วค่ะครับก็เป็นเดือนอ้ายนะครับของชาวไทยกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะครับสิ่งตรงนี้นะมวยใช่ไหมครับว่าถ้าทำแล้วนะฮะเราต่อยอดต่อดูแลกันต่อนะมันเป็นแรงนะกระตุ้นจิตใจเรานะให้มีกำลังใจ
แต่ถ้าขาดตอนไปเนี่ยโอ้โหนะฮะบางทีจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้บุญเนี่ยต้องทำทุกวันทุกเวลาเรื่อยๆทำอย่างต่อเนื่องครับนาสันติสิริเทพระอัยยะเวสะจับโพธิพยะสักเทยามหาราชาทิสาภาเคเตปิตุมเฮีอราติสมิงเทวาจามหาราขอบคุณแฟนรายการด้วยนะฮะทุกๆคนนะฮะที่นะลงจิตลงใจนะฮะส่งแรงใจแรงศรัทธาไปนะฮะดูแลต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปตั้งแต่เริ่มต้นกันมานะครับบางกิจกรรมก็เยอะบางกิจกรรมก็น้อยมันเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นชุดย่อมๆเรามาตอนนี้ใช้เขาว่าใช้แรงงานของแฟนรายการด้วยตรงเนี้ยโอ้โหเห็นแล้วซึ้งน้ำใจใช่แต่ก็จะเขามีรอยยิ้มกันทุกคนเลยที่ไปใช่ใช่ใช่ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะที่ไปก็ดีไม่ไปก็ตามค่ะแต่ทุกท่านก็พอเดี๋ยวนี้โอ้โหคือใส่ใจอ่ะนะฮะพระพุทธานี่ปฏิหารจริงๆนะฮะเราต้องรวมจิตรวมใจกันเราสร้างแต่พระเราทำแต่บุญกันแน่นอนความสำเร็จก็ย่อมปรากฏขึ้นทั้งทุกชื่อทุกลายเซ็นทุกนามอะครับเหมือนที่อาจารย์บอกทุกครั้งศรัทธามาความปฏิหารหลายท่านเนี่ยไปเจ็บป่วยอะไรแบบนี้ไปกราบขอพรและขอพรพระอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจนะบางท่านก็มีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆก็บอกว่าหลายท่านเหมือนกันใช่ขอพรเด็กเล็กแดงตรงนี้บางทีเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคนที่อายุไขคือยังไม่ถึงการเวลาที่จะต้องนะต้องจากจรไปก็ไปขอพรนะก็ได้รับพรไปขอพรอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษนะอย่างวันสมโภชเนี่ยเราก็เห็นน้องเล็กๆเลยอุ้มมาบอกว่าก่อนหน้านี้มาขอพรพระพุทธปฏิหารปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นวันนั้นก็น้องก็ได้มีโอกาสได้มาหาครูอาถากันหลักหลายครั้งนะฮะใช่ค่ะตรงนี้คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันฉะนั้นไปกราบขอพรได้ครับก็อย่าทิ้งท่านไปคนเดียวก็ได้นะคือเปรียบเสมือนพ่อเปรียบเสมือนแม่เปรียบเสมือนบิดาและมารดาเรานะครับเป็นทุกอย่างของพวกเราเนี่ยฮะในชีวิตเราแล้วก็เนี่ยศีลท้องของไก่ต้องใช้อีกเยอะเลยครับนะฮะก็คือต้องพัฒนากรุงกำนันยกให้อาคารต่างๆเป็นที่พพ5พทบ5ใช่ไหมฮะที่รับพัสดุเลยครับเนี่ยแหละครับก็มาร่วมใจกันเนี่ยคนละไม้คนละมือที่วันนั้นจะบอกว่าใส่เสื้อผ้าธรรมะธรรมแมงไม่ยอมไปอ่ะน้องมวยหนูช้าหนูติดภารกิจจะต้องสอบพอดีเดี๋ยวหนูเสร็จจากสอบปุ๊บนะคะนี่แหละหนูจะจับบ้างนะไม่ใช่ใจทำเองเลยนะทำเองสิครับเนี่ยดูกล้ามโตๆกล้ามใหญ่เนี่ยผมเตรียมพร้อมนะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยภาพแบบนี้คือภาพเดียวกันกับพื้นที่ตรงมายงคิดมายงคิดครับดูแล้วนะน้องต๊อกก็ทำน้องทีมงานทำได้ทุกเรื่องคุมรายการผลิตรายการถ่ายกล้องนะฮะถือจอบถือเสียมแต่รายการก็ทำนะฮะทุกคนโอ้โหถึงแม้จะพลังมดก็จริงเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยฮะต้นไม้คนละมือเราก็ตอนแรกบุญละย่าก็พอมีไงฮะแล้วก็ทั้งป่าทั้งถูนะฮะเห็นแล้วชื่นใจนะก็สนุกดีมีตลอดยิ้มนะฮะเราไปเราเป็นครอบครัวกันที่บอกไม่มีแยกแบ่งชั้นวรรณะจะพูดมาคุยมากันมันก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะนะแล้วก็มูลนิธิอาสาธรรมด้วยนะฮะคณะกรรมการที่ร่วมด้วยช่วยกันนะเดินทางมาจากนางรองมาร่วมกันคนละไม้คนมือเดี๋ยวมีจังหวะต้องไปทำอีกค่ะท่านผู้ชมไปด้วยกันนะคราวนี้ไปเยอะๆเลยนะครับสักสิบคนก็ได้เป็นอีกหนึ่งพลังใหญ่ๆไหนมือไม่พองใช่ไหมนี่มือยังเนี่ยหนึ่งเม็ดกลมๆยังอยู่ในมือเลยฮะนะคือทำเนี่ยหยาดเหงื่อทุกหยดเนี่ยอนาคตที่เราจะทำสารที่ปฏิบัติธรรมให้น้องๆหนูๆเด็กนักเรียนคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนสนใจเรื่องกรรมฐานสมาธิหรือเรื่องราวของอาชีพที่จะส่งเสริมท่านได้เนี่ยเราจะจัดแบบฟรีๆไม่เอาสตังค์กันนะแต่หลังคาตอนนี้นะฮะก็จะต้องซ่อมนะฮะโครงสร้างต่างๆก็ต้องมีนะฮะนะครับนี่เด็กชาวดอยนะครับเด็กชาวดอยนะครับคือจะเห็นเนี่ยนะยิ้มนะมาเนี่ยนะเอ่ยชื่อนี่ท่านจะรู้เลยว่ามาเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นหมู่นะฮะแล้วก็ไปทั้งกระโดดทั้งเป็นมุ้งใบไม้ไปแล้วก็นั่นนะฮะมีแต่รอยยิ้มนะฮะไม่มีอะแต่ว่าโอ้ยมาแล้วโอ้ยมาทำไมกันตรงนี้ครับแล้วก็เช็ดพื้นปาดพื้นกันนะเช็ดถูนะครับตรงนี้คือบริเวณด้านในอาคารเหรอคะด้านในอาคารนะครับนะฮะนี่นะเป้ของฉันทั้งเป้เนี่ยคนละไม้คือรัศมีคำทองใช่ค่ะบางท่านบอกว่าทำไมไม่เรียกชื่อออกจากรายการบ้างโอ้ไปเรียกทั้งผมเรียกเป็นพันกันไม่ครบนะฮะนะครับแต่เรารู้กันครับรู้กันนี่ที่ปิดจมูกไม่ใช่เลยฮะเขาจะมีน้ำยามีอะไรเทต้องขัดที่จะมีบันโอ้พื้นที่นั่งสมาธิกรรมฐานได้สบายแล้วโอ้ท่าน
นอนได้เป็นเราๆอ่ะนะครับเป็นเราไปกันนะก็พื้นที่กว้างขวางมากใช่ไหมอาจารย์ก็ใช่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีกระสินดินน้ำลมไฟเนี่ยจะสอนที่นี่ที่แรกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เขื่อนลำตะคองนั่นน่าจะมีน้ำที่สงบสงบแล้วก็จะหาสถานที่นะไปนี่ครับลูกกำนันแล้วก็น้องชายลูกกำนันครับนะครับลุงก็มีรอยยิ้มนะครับเพราะว่าไปนี่ก็จะชื่นใจกันแต่ทุกคนก็มีรอยยิ้มโดยเฉพาะคุณประธานก็จะมีรอยยิ้มเหมือนกันนี่ดูแลพื้นที่ด้วยตัวเองอ่ะทุกขั้นตอนจริงๆไปตั้งเม็ดเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวหนูถือด้วยเดี๋ยวไปถือด้วยท่านผู้ชมนะฮะคือเราค่อยๆทำไปเก็บเล็กผสมน้อยไปก็ยังต้องซ่อมแซมอีกบางส่วนนะครับตอนนี้จนอยู่ร้อยรวยท่านผู้ชมคนใดเมตตาก็ร่วมคือบางทีเกรงใจอ่ะบอกนี่พวกอยากบอกบุญแล้วครับบอกบุญท่านไม่มากันมาอยู่มาอยู่มาอยู่นะครับอยู่นี่เยอะด้วยนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่านะกิจกรรมใกล้ๆเคียงกันก็ไปใครใกล้ไปใครไม่ใกล้ก็นะฮะส่งรอยยิ้มส่งกำลังใจมาทาง SMS หรือแม้แต่ในแฟนเพจของ Miracle Channel แฟนรายการหัตถจิตแรงต่างเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ลายเซ็นค่ะแฟนเพจของคุณถาเองก็มีนะครับหัตถาลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วหัตถาหัตถจิตก็ได้นะครับส่งเข้ามาแต่รอยยิ้มกันคืออยากจะให้ท่านน่ะทั้งหลายนะครับพยายามรวมกันทำบุญสร้างกุศลไปสิ่งตรงนี้นะครับเราทำอย่างต่อเนื่องสิ่งตรงนี้เราทำทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะฮะโดยเฉพาะของบริจาคต่างๆเนี่ยนะครับเรามีเหตุและผลเราไปทำจริงๆแล้วก็ไปด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ผ่านอะไรต่างๆนั้นน่ะถึงแม้มีคณะกรรมการแต่ครูอาถาลงทุกกิจกรรมไม่เคยบอกว่าท่านไปก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นคณะกรรมการลงนะฮะไม่ค่อยมีประธานลงหรอกนะฮะประธานก็เหมือนจับกลางคนหนึ่งก็บอกตั้งชื่ออาถาต้องทำไงไม่มีจะลงดูแลจริงๆทุกผมได้เฉยนึกบอกก็ไม่ได้ไปเป็นเทวดาต้องทำเนี่ยคนเราต้องทำจริงๆมือก็เท่ากันขาก็เท่ากันอายุอารามก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าทำแล้วเนี่ยเป็นไงฮะก็สบายใจก็ว่าคาบเขื่อญาติใครที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นเรื่องของบุญบารมีฮะบอกว่าเหงื่อที่ไหลออกมานี่แหละมันคือน้ำพักน้ำแรงของเรามันเม็ดบุญนะน้ำมวยมันชื่นใจท่านผู้ชมนะจะบอกไปรายการทุกคนเวลาไปนะฮะไม่ท้อไม่ถอยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมจริงจริงครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้าลงพื้นที่อีกเดี๋ยวก็จะบอกกล่าวคุณผู้ชมจะน่าจะได้ไปรวมพลังกันคราวนี้เป็นพลังแบบมดกลุ่มใหญ่ใหญ่แล้วมดเหรอฮะมดกลุ่มใหญ่ใหญ่เนี่ยเขาไปกันเยอะเลยนะใครที่แบบว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นพื้นที่กันเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะได้มีโอกาสได้เห็นพื้นที่กันด้วยนะคะนอกจากนี้อะไรมาแจกวันนี้ครับแจกอีกแล้วใกล้นั่งกระสินไปอยู่ที่เมืองครัวฐานนี่เลยนะคะวันนี้ใครที่อยากจะมีโอกาสนะได้รับเหมือนเป็นติอาเทียนเตโชนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606ด้านหน้านี้เรามอบให้ทั้งหมด3ท่านด้วยกัน3ท่านนะคะใครที่อยากจะมีโอกาสได้รับรีบส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้รวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางรถด้วยนะใครอยากที่จะทราบว่ารถรางเราเป็นยังไงบ้างอาจจะออกรถใหม่มารถมือเก่ามือ2มือ3ติดไฟนั้นก็ตามมาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันและไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ